มีคดีอุกฉกรรจ์เกิดขึ้นนะครับมีหนุ่มวัย29ปีครับบุกไปยิงอดีตภรรยาในงานศพของพ่อตานะครับจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ยิงอาสาสมัครตำรวจบ้านเสียชีวิตขณะเข้าระงับเหตุนะครับล่าสุดชายคนนี้ถูกดำเนินคดี5ข้อหาครับพร้อมสารภาพอ้างนะครับว่าก่อเหตุเพราะว่าโกรธแค้นที่ถูกอดีตภรรยาหลอกเอาเงินไปเลี้ยงดูชายอื่นครับก็คือจะเลิกกันแล้วแต่ก็ยังเขากลับมาเขาก็ยังมาหาผมอยู่ก็ยังไปหากันอยู่ตลอดแล้วแต่ว่าก็เลิกกันแล้วแต่คือก็เลยบอกว่าถ้ามีใหม่ก็คือให้มันจบไปเลยก็ขอแค่บอกไม่ใช่มาอย่างนี้เลยไม่มีเงินเลยก็ให้มาให้ผมส่งให้เงี้ยแล้วเอาเงินไปเลี้ยงคนอื่นเงี้ยผมเลยแม่ผมก็บอกว่าถ้ามีใหม่ก็คือให้บอกผมตรงๆผมก็จะไม่มายุ่งแต่ไม่ใช่ว่าจะมาหลอกเอาเงินผมไปเลี้ยงผู้ชายคนอื่นนายทิพงวิเศษนะครับอายุ29ปีเป็นชาวตำบลท่าม่วงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับสารภาพถึงสาเหตุที่บุกยิงอดีตภรรยาจนบาดเจ็บสาหัสขณะช่วยงานศพอดีตพ่อตานะครับที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลกระสังอำเภอสตึกเมื่อวานนี้ครับและยังใช้ปืนกระบอกเดียวกันครับยิงนายทองแดงอ่อนทาอายุ65ปีเป็นอาสาตำรวจบ้านเสียชีวิตขณะเข้าระงับเหตุโดยอ้างว่าโกรธแค้นครับที่อดีตภรรยามักจะมาขอเงินครับครั้งละ500บ้างละ 1,000 บ้างละทั้งที่แยกทางกันไปเมื่อ2ปีก่อนนะครับจนกระทั่งล่าสุดมาขอยืมเงินอีก 3,000 บาทตัวเขาก็เข้าใจผิดนะครับคิดว่าถูกหลอกเอาเงินไปเลี้ยงชายอื่นจนเกิดมีปากเสียงกันในงานศพประกอบกับตัวเขาเนี่ยนะครับดื่มสุรามาตั้งแต่เช้าก็เลยทำให้ขาดสติได้กลับไปเอาปืนไทยประดิษฐ์นะครับที่บ้านพักมายิงอดีตภรรยาส่วนการยิงนายทองแดงก็อ้างว่าถูกตบหน้าครับจึงบันดาลโทสะพร้อมขอโทษทั้งสองฝ่ายที่ทำให้บาดเจ็บและเสียชีวิตคดีนี้พนักงานสอบสวนแจ้ง5ข้อหาหนักนะครับทั้งฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่ามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองยาบ้านะครับและยาเสพติดก่อนนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพก็นี่นะฮะท่ามกลางชาวบ้านที่กำลังโกรธแค้นนะครับมาตะโกนสาปแช่งผู้ต้องหาที่ก่อเหตุอย่างอุกอาจระหว่างที่ทำแผนครับมีลูกชายของตำรวจบ้านที่เสียชีวิตพยายามที่จะเข้าไปทำร้ายผู้ต้องหานะครับจนเกิดเหตุชุลมุนขึ้นเล็กน้อยและตำรวจก็กันตัวออกไปนะครับจากนั้นก็เร่งทำแผนใช้เวลาอยู่ประมาณ10นาทีนะครับก่อนคุมตัวผู้ต้องหากลับไปยังสภ.สตึกขณะที่อดีตภรรยาของผู้ต้องหานะครับซึ่งบาดเจ็บหลังถูกยิงที่หัวไหล่ได้ขออนุญาตโรงพยาบาลออกมาจัดงานศพของบิดานะครับพร้อมให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาครับว่าผู้ต้องหาเนี่ยติดสุราและยาเสพติดในอดีตเนี่ยชอบทำร้ายร่างกายครับก็เลยต้องเลิกรากันไปก่อนที่จะหนีไปทำงานที่กรุงเทพครับจากนั้นเมื่อ17พฤษภาคมกลับมาที่บ้านเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลให้กับบิดานะครับแต่อดีตสามีทราบข่าวก็เลยตามมาง้อจนกระทั่งตกเย็นวันเดียวกันครับอดีตสามีได้นำมีดมาข่มขู่แต่ก็ถูกห้ามปรามเอาไว้นะครับและท้ายที่สุดในวันเกิดเหตุมีปากเสียงกันอีกครั้งครับอีกฝ่ายก็เลยนำปืนมาไล่ยิงโดยนัดแรกเนี่ยยิงไม่ออกแต่ว่านัดที่สองเนี่ยยิงมาที่ไหล่จนได้รับบาดเจ็บก็ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับหนูกลัวอย่างนี้หนูถึงไปอยู่กรุงเทพไหมคะพี่ก็คือหนูอยู่บ้านหนูก็ไม่มีความสุขไงหนูเพราะว่าหนูคิดมากนะพี่ทำงานศพพ่อทำอะไรเงี้ยแล้วเรื่องมาเกิดอย่างเงี้ยห่วงหน้าพะวงหลังห่วงลูกด้วยหนูก็อยากเอาเรื่องเอาไปถึงที่สุดนะคะก็แบบเหมือนเขาทำร้ายหนูทั้งชีวิตนะเขาไม่เห็นแก่อนาคตลูกเลยอะ